อดไม่รอดมาอยู่ในเจ้า XC40 ทดสอบเบรกตอนนี้ก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะใช้ระยะทางเท่าไหร่พร้อมเบลดึงกับตับแทบแลบเหมือนกันเลยเป็นไงครับน้องๆ39เมตรครับ39เมตร39เมตรก็โอเคก็ถือว่าเฉลี่ยนะครับเพราะเนื่องจากว่าความเร็วเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับโดยประมาณจากมาตรวัดนะครับประมาณ103 104ประมาณเนี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกว่าเอาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะโหลดสัมภาระนะครับ200กิโลอ้าวมานะครับพร้อมไปโอ้ย43เมตรครับ43เมตรก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับกับไอ้ 39.5 ต่างกันโดยประมาณ3เมตรไม่เกิน4เมตรเนี่ยนะครับกับน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นมา200กิโลกรัมแล้วก็ความเร็วอย่างที่บอกมันอยู่ประมาณ103ถึง106กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นเรื่องของผลตรงนี้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าโดยประมาณนะครับไม่ใช่บอกว่าเป็นตัวเลขจริงๆเพราะว่าจะเอาตัวเลขจริงๆเนี่ยทุกอย่างต้องเป๊ะหมดนะครับความเร็วจะต้องถูกล็อกไว้เท่านี้แล้วก็ต้องเบรกตรงนี้เป๊ะพร้อมนะครับสำหรับ XC40 เปลี่ยนเลนฉุกเฉินที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมไปครับอาการเลี้ยวไม่เข้าก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับจริงๆมุมมองภายในรถกับภายนอกรถเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนแตกต่างกันแล้วนะครับว่าอาการของรถที่มันเกิดขึ้นเวลาที่เราหักเลี้ยวไม่ว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ตามเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่ารถมันให้ตัวมากน้อยแค่ไหนลดความเร็วลงเหลือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมไปครับก็ยังคงอาการเหมือนเดิมนะครับเลี้ยวไม่ได้นะครับในตอนที่จะต้องเปลี่ยนเลนฉุกเฉินครั้งที่2อ่ะไม่เป็นไรเราจะลองลดลงไปอีกนะครับความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมไปครับก็คงจะเป็นความเร็วที่รถคันนี้เนี่ยทำได้ก็คือ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใส่น้ำหนักเข้าไป200กิโลแล้วก็ไปลองดูกันที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูซิว่าอาการจะเป็นอย่างไรใส่น้ำหนักไปแล้วเราจะไปลองดูกันที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนแล้วกันครับแล้วก็ถ้ามันยังผ่านได้ดีค่อยเพิ่มความเร็วไปอีกเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพิ่มน้ำหนัก200กิโลกรัมความเร็ว70พร้อมไปครับตัวช่วยนะครับพอมีน้ำหนักลงไปเนี่ย70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มันง่ายเหมือนกับเราไม่ถึงกับปอกกล้วยนะครับก็แต่ก็ไม่ถึงกับปอกทุเรียนนะครับแต่ก็โอเคอ่ะคิดว่าปอกส้มก็แล้วกันคราวนี้จะลองดูซิว่าจากการที่มีน้ำหนักเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้รถเนี่ยมีอาการให้ตัวเนี่ยมากขึ้นจะสามารถเข้าไปในความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้หรือไม่พร้อมไปครับไม่รอดก็คงสรุปได้แน่ๆนะครับว่าเจ้า XC40 เนี่ยถ้าความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนเดียวนะครับที่ไม่มีน้ำหนัก200เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ผ่านไปได้แต่มันจะไม่เหมือนกับที่มีน้ำหนัก200กิโลใส่เข้าไปนะครับเมื่อมีน้ำหนักใส่เข้าไปเนี่ย70กิโลเมตรเข้าไปมันรู้สึกว่ามันควบคุมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อยากจะสรุปกันง่ายๆนะครับสำหรับเจ้า XC40 ตัวนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าการทดสอบเนี่ยผมเองเนี่ยก็แค่อยากจะทำให้มันรู้ว่าข้อจำกัดของรถเนี่ยหรือว่าขีดความสามารถเนี่ยในการทดสอบแบบนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเรานะครับเป็นผู้ใช้รถเราก็ต้องการซื้อรถในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานของเราแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยตัว XC40 ตัวนี้เนี่ยผมขับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างแรงทีเดียวแรงใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าจากสัมผัสแรกเนี่ยที่ขึ้นไปแตะมันเล่นเอาผมหลังติดเบาะง่ายๆเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของการควบคุมรถเนี่ยนะครับก็ทำให้รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้อย่างที่ผมชอบมากนักนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบแหละนะครับบางคนก็ชอบในสไตล์นี้เพราะเนื่องจากว่าการใช้งานแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปให้กับผู้บริโภคทุกท่านได้ดูแล้วก็ไปตัดสินใจกันแต่ที่แน่ๆต้องขอขอบคุณ Volvo Car Thailand นะครับที่ให้ยืมรถมาทำการทดสอบในสไตล์ของ Max TV วันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ